ทันใดนั้นเองครับก็ได้มีแสงสีทองปรากฏขึ้นสัประหลาดขนยานั้นได้ปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนอีกครั้งมันนั้นรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยกับผู้รอดชีวิตที่อยู่ตรงหน้าของมันแต่ก็ไม่คาดคิดเลยว่ายังมีประเด็นสำคัญนั้นเหลืองเหลืออยู่มันนั้นได้พูดว่าเนื่องจากว่าทุกคนนั้นสามารถเอาชนะความทุกข์ยากมาได้คุณนั้นจะสามารถรับการสนับสนุนที่สมควรได้เช่นกันนังจากนั้นเองครับผมระบบนั้นก็ได้แจ้งเตือนการสนับสนุนจากเหล่ากลุ่มดาวต่างๆ ซึ่งคิมดกจากครับก็รู้เด้ทันทีว่าเหล่ากลุ่มดาวต่างๆนั้นก็คือกลุ่มฐานอำนาจลึกลับในนว,วัตนีใหญ,ญพวกเขานั้นเป็นความลับเมื่อหลังการถ่ายทอดสดเกมแมตชที่รอย่ในครั้งนี้พวกเขานั้นอยู่ในเนบิวลาอันห่างไกลกำลังจับตามองการถ่ายทอดสดข,ของพวกเราและการเลือกกลุ่มดาวสนับสนุนเช่นนี้ก็จะเป็นการเปิดใช้งานความสามารถพิเศษที่เหล่ากลุ่มดาวต่างๆนั้นจะสามารถให้ได้ตอนนี้ทุกคนนะครับกำลังพลิกหน้าระบบกำลังหาข้อมูลว่าพวกเขานั้นควรที่จะเลือกกลุ่มดาวไหนเป็นผู้สนับสนุนซึ่ง ก็หมายความว่าหลังจากการสแสดงของเขาในภารกิจแรกแล้วก็ได้มีกลุ่มดาวมากมายที่พร้อมที่จะให้การสนับสนุนเขาแม้ว่าชื่อกลุ่มดาวเหล่านี้นะครับหลายคนนั้นจะไม่รู้ก็ตามว่าแท้จริงแล้วพวกเขาเป็นอย่างไรแต่ในฐานะที่ทางคิมลกจันนั้นได้อ่านนวรวดิยายมาจนช่ำชองแล้วเขา,าจะได้รู้ได้ในทีว่ากลุ่มดาวเหล่านี้นะั้นมีข้อดีข้อเสียอ,อ,อย่างไรและในกลุ่มดาวแรกก็คือกลุ่มดาวมังกรเปลวไฟแห่งนรกเป็นผู้นาของเนวิลล่าอันทรงพลังที่อยู่ณจุดสูงสุดในช่วงแรกแต่ก็เป็นเพียงแค่ช่วงแรกเท่านั้นเขาบอกื่อนั้จะะาเกปลลนแย็ ปีศาจท,ที่บ้าคลัง่งในที่สุดคิดวอกจานั้นได้ทำการอ่านต่อไปเรื่อยๆกลุ่มดาวที่2อพื้นผ้าสาย,ยาไฟดุดปีศาจกลุ่มดาวที่3จอมคาถาลีลับแล้วก็มาถึงกลุ่มดาวที่4นะครับแล้วก็คือกลุ่มดาวนักโทษรัดเหลาทองคํา ซึ่งพอได้เห็นชื่อกลุ่มดาวนี่เองครับผมทําให้หัวใจของคิมดกจานนั้นเต้นรัวกลุ่มดาวแห่งนี้นั้นส่งคำเชิญมาให้เขาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยอย่างนั้นเหรอซึ่งพอได้ยินชื่อนี้เองก็ผมทําให้คิมดกจานนั้นอดไม่ได้ที่จะตื่นเต้นเนื่องจากว่าแท้จริงแล้วเขานั้นก็คือซุนหงอคงนั่นเองเป็นราชาวานอนที่มีดวงตาดุดเปลวไฟร่างกายนั้นเป็นสีทองถ้าหากว่าคิมนกจานได้นําการเลือกกลุ่มดาวนี้เป็นแบ็กอัพไปแก่เขาแล้วก็เขาได้จะสามารถฝ่าฟันไปได้อย่างไม่ยากเย็นนักน่จาจะเลือกกลุ่มดาวแล้วสัตว์ประหลาดยักษ์นั้นก็ได้หายไปและเวลานี้เองครับผมทางอ e ียุงซูนั้นก็ได้เข้ามาจับมือคิมดกจานและพูดมาปรมาว่าขอผู้ที่เตือนถ้าไม่ใช่นั้นแล้วก็เรานั้นก็จะไม่มีใครรอด จากที่นี่และเขานะครับยัได้ถามกับทางคิมโนกจาว่าต่อไปนี้เราจะเอาอยัางไงต่อไปคิมโนกจาครับจะได้แสดงความมั่นใจต่อทางอ e ียุงซุกไปว่าพวกเรานั้นคนที่จะออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดหลังจากที่พูดจบนะครับหลายคนนั้นก็ได้ตกตะลึงว่ามีสัตว์ประหลาดนั้นอยู่ข้างนกนั่นแลหละจันนั่นเองครับผมก็ได้มีเสียงเปิดประตูครับดังมาจากตู้โดยสารด้านหลังของพวกเขานั่นคือตู้โดยสารที่3707มีผู้ราชีวิตเพียงหนึ่งเดียวที่กำลังเปิดประตูเหล็กออกมาซึ่งชายคนนี้นะครับก็คือตัวเอกในวันที่ใหญ่เรื่องนี้เขานะครับเป็นผู้กลับมาที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกลาวได้เลยว่านอกจากทางคิมโนกจาแล้วผู้ชายคนนี้นั้นเป็นคนที่รู้กฎของโลกนี้ดีที่สุด เขานั้นจริงที่ทการเตือนทุกคนครับให้รีบหลบหนีไม่เช่นนั้นล่ะก็พวกเรานั้นจะไม่สามารถรอภารกิจต่อไปได้อีกและพวกเรานั้นอาจจะตายตั้งแต่แรกโดยที่ยังไม่ทันได้เริ่มภารกิจซีด้วยซ้ำหลังจากที่ได้ยินคำพูดนี้เองครับผมทางอียุงซูนะครับจะได้งงงวยไปนอย่างมากว่าไอ้ชายที่เปิดประตูเหล็กด้านหลังเรล่านี้นะเขานั้นเป็นศัตรูอย่างนั้นเหรอแต่ทางคิมดจจาครับจะได้เตือนกลับไปว่าถ้าเกิดว่าเขารอดมาได้เพียงคนเดียวแล้วก็แปลว่าเขานั้นได้สังหารทุกคนนั้นไปมากแล้วเมื่ออไได้้นนนนนนคีีีรัับทททุกกจะปใ ซึ่งตอนนี้ครับประตูอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ถูกเตะอย่างรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆหัวใจของทุกคนนเต็ไมไปด้วยความกดดันหากเขาเข้ามาล้วก็เขาจะจัดการพวกเราและแปลงพวกเรานั้นให้กลายเป็นค่าประสบการณ์ของเขาอย่างแน,น่นอนหลังจากนั้นเองครับคิมโรกจานะจะได้หันไปมองที่ทางอ e ียองซอกซึ่งเขานะครับเป็นตัวละครในนิยายที่ทรงพลังเป็นอย่างมากดังนั้นครับคิมโรกจานะครับจะได้บอกเขาไปว่าคุณนั้นน่ะได้ใช้ทักษะของคุณหรือเปล่าไม่ได้ยินเช่นนั้นเองครับเขาทั้งที่ได้ดูสับสนขึ้นมาอะไรนะรนนเขา,า,เทาทั้อเ่้ง จับไปที่ประตูนะครับแล้วก็ได้ตะโกนออกมาอย่างรุนแรงแนละ้วประตูนั้นก็ได้เปิดออกเฉยเลยเมื่อไม่ใช่นนี้ครับทุกคนนั้นจะไม่ลังเลรีบออกไปในทันทีแต่ทันทีทีเ่เขาออกมาครับสบระรานนั้นก็ได้โผล่ขึ้นมาและภารกิจที่สอนะครับก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งภารกิจที่สอนะครับก็ขึ้นมาประมาณว่าทางการผ่านสะพานภายใน20นาทีถ้าเกิดทําให้สําเร็จผลที่ตามมาไม่ทราบดูสังอานะครับดูสับสนเล็กน้อยถ้าหาว่าสะพานพังนนะั้นจะเกิดอะไรขึ้น แต่ว่าทางคิมลูกจ่าครับก็ได้ทําการเตือนทุกคนนั้นให้วิ่งหนีเสียเพราะถ้าหาว่าทําให้สําเร็จแล้วก็สะพานนั้นก็จะพังแบบดี๋ยี้ไม่ได้พวกเขานะครับได้วิ่งต่อไปเรื่อยๆกระแสน้ำวนขนาดใหญ่นั้นได้ปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขาต่อมานะครับทางมังกรทะเลขนาดใหญ่นั้นก็ได้ทําการสร้างความเสียหายแก่พวกเขาอีกด้วยในเวลาเดียวกันนี่เองครับผมแล้ผู้คนนะครับที่ได้กลายเป็นซอมบี้นั้นก็ได้ลุมเข้ามาหาพวกเขาทําให้พวกเขาต้องตกตะลึงไปอย่างมากมังกรทะเลนะครับได้ทําการกัดไปที่าน่ผไได้ป แต่ทางยูซังอากับทานอานมะยงโฮนั้นก็ได้ถูกิ้งไว้เบื้องหลังในขณะที่คิมลุกจ่าครับกำลังคิดอยู่ว่าจะข้ามสะพานแห่งนี้ได้อย่างไรหัวใจของยูซังอาครับจะได้ลุกเป็นไฟเธอครับได้ทําการใช้ทักษะของเธอและจังหวะนั้นเองครับผมก็ปรากฏว่าสะพานนั้นกลับมาเชื่อมต่อใหม่ดังเดิมเธอครับจะได้ทําการเดินข้ามสะพานด้วยเท้าเปล่าและนี่ก็เป็นสะพานเวทมนต์ครับที่สามารถข้ามมาได้แต่สะพานแห่งนี้ครับก็สามารถข้ามไปได้เพียงแค่สองคนเท่านั้นแต่พผู้รานั้นมีอยู่สามคนก็แปลว่าจะมีคนหนึ่ เสียงคำาคราของผู้คนที่ตายแล้วซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีคิมนำวอนนะครับก็ได้ทําการเข้ามาโจมตีใส่ทางคิมดกจา่าทำให้ขานั้นถอยห่างออกจากสะพานซึ่งทางคิมดกจ่าครับก็ได้คิดในใจว่าถ้าคนธรรมดาได้กลายเป็นซอมบี้แล้วก็จะไม่กลายเป็นภยัยพุกคามต่อเขาแต่คนที่อยู่ตรงหน้านี้ก็คือคิมนำวอนเป็นซอมบี้ที่ทรงพลังเป็นอย่างมากคิมนำวอนครับได้ทำการโจมตีใส่คิมดกจา่า คิโนจาครับจะบอกให้คนอื่นๆนั้นข้าไปก่อนไม่ต้องสนใจเขาเดี๋ยวเมื่อเห็นไเช่นั้นเองครับผมทางฮานมายงโฮนครับจะได้ทําการอุ้มอยู่สังอาครับวิ่งข้ามสะพานไปอีกฝั่งในทันทีในจังหวะนี้เองครับผมทางคิมนมอนนั้นครับจะได้ตะโกนสั่งการออกมาและในซอมบี้แต่ละตัวนะครับก็ได้ถูกรับคำสั่งอย่างรวดเร็วตอนนี้ความแข็งแกร่งทางกายภาพนะครับของทางคิมโกจานั้นก็ได้ลดลงอย่างรวดเร็วตอนนี้เหลือเวลาน้อยกว่า15นาทีแล้วคิมโนจานะครับได้คิดประมาณว่ามันคงจะดีกว่าถ้าหากว่าเขานั้นได้ทําการเปิดทักษะการต่อสู้แต่เขานั้นอาจจะตายจริงก็เป็นได้ในจังหวะนั้นเองครับผมทางระบบนะครับก็ได้ทําการแจ้งเตือนคิมโกจาถ้าสาพ มุมมองนะ้าอ่านพระเจ้านั้นได้ถูกเปิดใช้งานไดอรี่ตัวละครนั้นได้ปรากฏต่อนหน้าคิมดกจาโดยตรงแม้ว่าทางคิมดกจานะครับจะได้ทําการอ่านนิยายทั้ทงเล่มแล้วแต่ว่าทางคิมดกจานะครับก็ไม่เคยเห็นความสามารถเช่นนี้มาก่อน ความสามารถมุมมองน่าอ่านพระเจ้าแต่หลังจากเปิดใช้งานทักษะมุมมองน้าอ่านพระเจ้านะครับก็ได้มีการเปิดใช้งานทักษะหมายเลขหนึ่งนั่นก็คือทักษะสีดำของคิมนาบอลเป็นปเวลาหนึ่งนาทีซึ่งหลังจากเปิดใช้งานนี่เองผมก็ทําให้คิมดกจานั้นสามารถใช้งานทักษะเดียวกับคิมนำวอลน,นะครับทำให้เขานะครับทำการโจมตีราวกับสัตว์ร้ายในเงามืดนั่นเองคิมดกจานครับได้ทําการสังหารคิมนำวอลได้หายไปแต่คิมดูกจานนั้นก็ได้อ่อนแอลงไปอย่างมากสอมบี้ดับร้อยปรากฏตัวหน้าเขาและตอนนี้เขาไร้พลังแณะได้ขนาจาด้านหลลังอกุ่มซบี้เอ่ยางททาาาาางงงงยยูจอกกกะรรรัั็ํสห ซอมบี้เหล่านี้ด้วยพลังทำลายล้านอัน,นสูงส่แงและคนนี้ก็คือผู้กวนอำนาจของนวันิยาใหญ่เรื่องนี้เขานั้นมีทักษะพิเศษนั่นก็คือสามารถกลับมาได้อย่างนับไปถ้วนซึ่งยูจองฮยอกนั้นก็เปรียบเสมือนกับผู้รอดชีวิตแม้ว่าตอนนี้ทางคิมดกจานั้นจะมีความสามารถอย่างมูมอนะอ่านพระเจ้าก,ก็ตามแต่เขานั้นก็ยังตื่นตระหนกอยู่ในใจเมื่อเผชิญหน้ากับเจ้าของนวันิยาใหญ่เรื่องนี้ซึ่งเขานะครับก็เตรียมใจที่จะเชิญหน้ากับคนแข็งแกร่งเช่นนี้ด้วยความกดดันแต่เขานั้นอ่จงออยจจ และครั้งนี้ก็เป็นการกลับมาครั้งที่3ของเขาแล้วเขาได้สัมผัสได้เลยว่าผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากตู้โบกี้ที่3708นั้นก็คือทางคิมนำวอนและทางอ e ียองซอกแต่ตอนนี้ดันมีผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมโดยที่เขานันไม่ทราบไม่เห็นเป็นเช่นนี้เองครับผมทางคิมดอกจากครับจะได้บอกไปว่าเขาได้ทำการเอาชีวิตรอดมาได้ด้วยการฆ่า,มาแมลงแต่ทางยูจองฮยอนะครับดันไม่เชื่อ ครนะครับจะได้ทำการเปิดใช้งานทักษะตาเวทมนต์ของเขาโดยตรงซึ่งนี่ก็เป็นทักษะพิเศษนะครับของทางยูจองฮยอกระดับ SS ที่สามารถสอดแนมข้อมูลของคู่ต่อสู้ได้หลังจากนั้นเองครับผมก็ได้มีแสงสีทอปรากฏต่อหน้าทางยูจองฮยอกปิดกั้นทักษะดวงตาแห่งนักปราดของเขาทำให้ยูจองฮยอกนั้นตกใจไปอย่างมากเพราะนั้นผ่านเกมนี้มากกว่า3ครั้งแล้วแต่เขาไม่เคยเจอประสบการณ์เช่นนี้มาก่อนเลยจากนั้นเขาจะได้ตัดสินใจได้ว,ว่าบุคคลตรงหน้าเขานี้เป็นบุคคลอันตรายทีนวกจานะครับได้มองไปที่ดวงตาของยูจองฮยอกที่เต็มมด้ววยควาาาจตน่ ทางคิมดกจานะครับจะได้บอกกับทางยูจองฮยอกไปว่าเขานนั้นมีความสามารถในการทํานายอนาคตและเขานั้นสามารถช่วยให้นายนั้นบรรลุภารกิจได้นั่นก็คือภารกิจที่46ที่นายนั้นไม่สามารถผ่านไปได้เขานั้นอาจจะสามารถช่วยนายได้ซึ่งทางคิมดกจานั้นก็ได้รู้ว่าทางยูจองฮยอกนั้นมีประสบการณ์อย่างมากได้แล้วก็ได้เกิดการเกิดใหม่มากว่า3ครั้งแล้วเขานั้นเป็นบุคคลที่อันตรายที่สุดในช่วงแรกของนันวันใหญ่เรื่องนี้ถ้าหากว่าเกิดอันตรายใดๆแล้วก็เขาั้นจะพุ่งมันไปที่ดวงตา จากนั้นเองขบุนทางยูจองฮายอกจี่ได้คว้าคิมดกจาารับไปที่ข้างสะพานยูจองฮยอกค,ครับพูดมาได้ในทันทีว่าถ้าหาว่านายนั้นไปพูเผยวัจะนะจริงๆแล้วก็นายก็ควรจะรู้อนาคตของตัวเองด้วยลองทายซิว่าเขาจะทําการโยนนายหรือทําการอุ้มนายข้ามสะพานไป ในฐานะที่คิมดกจากเป็นผู้อ่านญนญวนิยายเรื่องนี้เพียงคนเดียวคันรู้ดีกว่าใครเขาครับจะได้หัวเราะออกมาและพูดไปประมาณว่าไอ้สอตละเลวและวิธีต่อมาครับยูจองฮยอกนั้นก็ได้ปล่อยมือและคิมดกจาค,ครับก็ได้ล่วงหล่นจากสะพานไปเข้าป่าครับคนทำปีศาจมังกรทะเลโดยตรงและยูจองฮยอกครับจะได้พูดยอเย้ยไปประมาณว่าตอนนี้เขานั้นเชื่อแล้วว่านายนั้นเป็นผู้ทำนายจริงๆโดเนม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับและอยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสก์ทิปชันคลิปนี้เ,เลยรนงเะครับว,นขขนบวน่นงน